ระบาดโซเชียลขุดไม่เลิกจับผิดสัญญาณโทรศัพท์แม่ชมพู่หลังรีบซื้อใหม่วันลูกหายต้องบอกว่ายังคงตามกันต่อไปอย่างเนื่องจริงๆสำหรับปมร้อนในกรณีของคดีน้องชมพู่ด้านดร.โกเมนพิบูลย์โรจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ข้อมูลว่าปกติแล้วการพกโทรศัพท์มือถือและการเคลื่อนที่ไปโทรศัพท์ของคนเราจะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ขณะมีคนโทรเข้าออกก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาที่โทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลทุกอย่างจะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเก็บค่าใช้บริการกับผู้ใช้บริการแต่โอเปอเรเตอร์จะบันทึกแค่โทรจากที่ไหนเวลาเท่าไรโทรกี่นาทีจะไม่ได้บันทึกเสียงการพูดคุยกับคนในสายเนื่องจากผิดกฎหมายส่วนประเด็นการพกโทรศัพท์แล้วเดินไปตามที่ต่างๆจะสามารถระบุตำแหน่งบุคคลได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าโทรศัพท์ขณะนั้นมีการทำงานของแอปพลิเคชันไว้หรือไม่ซึ่งซิมการ์ดจะไม่เกี่ยวข้องจะเป็นแค่ตัวเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นตัวระบุตำแหน่งนอกจากนี้หากนำมาใช้ในทางกฎหมายเรื่องข้อมูลโทรศัพท์ถือว่าเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางคดีอย่างมากโดยก่อนหน้านี้ลุงพลเคยชี้แจงว่าชี้แจงวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาตามข้อมูลในมือถือซึ่งเครื่องนี้มีทั้งตนภรรยาและลูกชายที่จะจับมือถือไว้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลูกเพราะลูกจะเอาไว้เล่นเกมอย่างวันที่11พฤษภาคม63ตนได้คุยโทรศัพท์แค่เพียงหัวหน้ากล่องจากนั้นตนก็ไม่ได้เอามือถือไปด้วยก็ไปส่งพระส่วนนางนุชก็คือแม่น้องชมพู่โทรศัพท์มาคาดว่าลูกชายของตนรับสายซึ่งตนไม่รู้โทรมาเรื่องอะไรแต่ตนมาทราบว่าน้องชมพู่หายตัวไปตอนที่ภรรยาตนลงมาจากบ้านน้องชมพู่แล้วและก็ไปส่งพระตามที่เคยบอกไว้หลังจากกลับมาจากส่งพระตนก็ไม่ได้ใช้มือถือแต่ภรรยาเป็นคนหยิบไปใช้อย่างไรก็ตามต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าโทรศัพท์ของทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่ที่มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่วันเจอน้องเครื่องเก่าอยู่ที่ไหนโดยทางแม่ชมพู่ไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ใดแต่ทางผู้เชี่ยวชาญ นั้นได้สันนิษฐานว่าแม่ชมพู่จะเก็บไว้ที่ที่หนึ่งหรือนำไปขายร้านแล้วเพราะหากเจอก็จะพบหลักฐานอีกหลายอย่างและอาจจะสามารถปิดคดีนี้ได้เช่นโดกันจากกรณีประเด็นดังกล่าวโซเชียลต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมแม่ชมพู่ไม่ยอมแสดงฐานสำคัญขนาดนี้หากบริสุทธิ์ใจจริงก็ควรเอาออกมาโชว์ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกคนคาใจและตั้งเป็นข้อสงสัยอย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลและภาพจากทุกโต๊ะข่าว โผล่ภาพลุงพลดังกระฉูดล่าสุดเข้าห้องอัดเสียงแล้วเรียกว่าคงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบที่ตอนนี้ยังหาสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ซึ่งก็มีหลายคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลแต่สุดท้ายตอนนี้ลุงพลกลับมีแฟนคลับแถมยังมีคนบริจาคเงินสร้างบ้านให้อีกต่างหากไม่พอแค่นั้นยังมีคนทาบทามลุงพลให้เป็นนักร้องแต่งานนี้จะเป็นการเอาคนตายมาหากินหรือไม่แล้วลุงพลมีหลักฐานอะไรมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองล่าสุดสืบเนื่องจากความดังของลุงพลนั้นก็ปรากฏว่าได้มีการโผล่ภาพลุงพลที่ต้องบอกว่าความฝันที่เจ้าตัวตั้งไว้นั้นกำลังสำเร็จไปอีกก้าวโดยเพจ Facebook ข่าวสาระบันเทิงได้มีการเปิดภาพล่าสุดลุงพล
ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นังลงผลงานเข้าทุกวันและต่างมีคนใจบุญช่วยสร้างบ้านมอบเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆอีกมากมายแถมในตอนนี้นั้นลุงพลได้เข้าห้องอัดเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดสกลนครแบบนี้ปังไม่ไหวแล้วจริงๆนายงฉ่อยให้กำลังใจโรเบิร์ตสายควันฮึดสู้โรคร้ายจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เหล่าซุปตาตลกชื่อดังได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเกี่ยวกับอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันที่ก่อนหน้านี้ป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและตอนนี้ได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยทั้งหมดเผยว่าโรเบิร์ตสายควันป่วยเป็นโรคมะเร็งอาการค่อนข้างแย่มีอาการน้ำท่วมปอดซึ่งแพทย์ได้ทำการเจาะเอาน้ำออกแล้วกินได้บ้างมีการพูดการจาช้าลงกว่าเดิมเหนื่อยง่ายซึ่งแพทย์แนะนำว่าให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคนไข้อาจจะมีอาการช็อกได้ซึ่งสาเหตุที่เพื่อนๆไม่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้เนื่องจากอยากให้อาการชัดเจนก่อนและใจจริงพอทราบผลตรวจก็อยากจะปิดความลับไม่บอกโรเบิร์ตกลัวเพื่อนเครียดและอาจมีอาการทรุดได้แต่สุดท้ายโรเบิร์ตก็ขยันขยออยากรู้ความจริงจึงจำเป็นต้องบอกไปซึ่งวินาทีแรกที่บอกไปว่าป่วยเป็นมะเร็งโรเบิร์ตไม่ได้ตกใจแต่บอกกลับมาว่าจะสู้กับมันตอนนี้ก็ยังรักษาตามอาการอยู่ยังไม่สามารถรักษาด้วยการทำคีโมได้เนื่องจากร่างกายคนไข้ยังไม่พร้อมและในระหว่างที่แถลงข่าวบอลเชิญยิ้มก็ได้โทรศัพท์ไปหาโรเบิร์ตสายควันเพื่อให้นักข่าวได้พูดคุยโดยบอลถามว่าพี่เบิร์ตพี่สู้ไหมครับซึ่งเจ้าตัวก็ตอบกลับว่าสู้ครับจากนั้นเพื่อนในแก๊งก็มีน้ำตาซึมร้องไห้ออกมาล่าสุดวันที่23สิงหาคม63นักร้องลูกทุ่งสาวจะอาสยามได้เดินทางไปเยี่ยมและยังมีนายงเชิญยิ้มที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งยังฉ่อยให้กำลังใจกันแบบสดๆที่ข้างเตียงซึ่งทางด้านโรเบิร์ตเองก็ได้ลุกขึ้นนั่งร่วมเคาะเครื่องดนตรีประกอบเพลงฉ่อยด้วยโดยนายงโพสต์ว่าโรเบิร์ตเกิดมาเพื่อเป็นตัวตลกคนไหนใครไปเยี่ยมก็จะได้รอยยิ้มกลับมาด้วยนั่งพูดคุยก็สนุกมีมุกตลอดพวกเราช่วยกันส่งกำลังใจให้โรเบิร์ตหายไวๆนะเบิร์ตโย่งจะคลิปขอบคุณโย่งสเตชั่นประจักษ์ชัยไหทองคำแต่งเพลงให้ลุงพลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นสื่อทีวีสื่อโซเชียลตามติดทุกกระเบียดนิ้วแถมลุงพลได้ไปออกรายการทีวีดังๆเพชรสหรัฐแต่งเพลงให้รวมถึง1กยนี้ลุงพลจะไปร้องเพลงเต่างอยคู่จินตหราภูลลาภงานไหว้สาพญาเต่างอยที่จอสกลนครโดยล่าสุดนั้นนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำขอตามกระแสดึงตลกนักร้องดังหลายปีก่อนพลพันลาวมาร้องเพลงลุงพลบ่อเกี่ยวเนื้อหาสนุกคลายเครียดใครจะว่าเกาะกระแสก็แล้วแต่จะคิดในห้างให้เผยกับข่าวลูกทุ่งว่าคือจากกระแสลุงพลอยู่ผมก็นึกถึงพลพันลาวจากที่ไปไหว้คำชะโนดก็เล่นเฟซแล้วทักกันเลยชวนมาร้องเพลงลุงพลบ่อเกี่ยวซึ่งผมแต่งแบบด่วนๆกับอาจารย์พยงผิวทองอาจารย์พยงคนที่แต่งสะใภ้นายกขนแขนสแตนด์อัพใช้เวลาแต่ง2ชั่วโมงเมื่อคืน20สิงหาคมลงเสียงเสร็จวันนี้21สิงหาคมพรุ่งนี้22สิงหาคมจะถ่าย MV เสร็จก็ปล่อยเพลงวันอาทิตย์จะเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อีสานเนื้อหาบอกถึงอะไรเพลงนี้
คือคนดังตอนนี้พลกกกอกเราเอาพลพันลาวมาร้องเนื้อหาคือเราไม่ยุ่งเกี่ยวชมพู่เลยรู้จักแต่ลำไยอยู่บ้านกกนี่ไม่รู้จริงๆเรื่องน้องชมพู่รู้แต่เรื่องลำไยประมาณนี้คือคลายเครียดครับว่านคนจะมองเกาะกระแสไหมเกาะกระแสก็ธรรมดาทุกคนก็ดังเพราะกระแสต้องทำใจนะคนอื่นเขาก็ติดต่อเรื่องงานอะไรกับลุงพลเยอะแยะเราแต่งเพลงนี้ก็คลายเครียดไปไม่ได้กระทบสิทธิ์ใครจริงๆพลพันลาวอายุจะ60แล้วเขาดังมาก่อนเป็นนักร้องคนแรกในสังกัดอาสยามตอนนั้นคือ RS โปรโมชั่นเขาเป็นพระเอก MV เพลงเล่าขาวสาวครูของพรชัยวรรณศรีดังสุดในอดีตครับทั้งนี้พลพันลาวอดีตคือหนึ่งในสมาชิกคณะตลกซุปเปอร์โจ๊กเคยออกอัลบั้มอยากอายหมามีเพลงสี่วันที่เธอลืมแต่งโดยเฉลิมพลมาลาคำได้รับความนิยมไม่น้อยเมื่อยุคตลกถดถอยพลพันลาวเงียบหายไปจนนายห้างหายดึงตัวมาร้องลุงพลบอกเกี่ยวจับตาดูจะปังแค่ไหนภาพดังกล่าวลุงพลบอกเกี่ยว